สำหรับในเรื่องของข่าวต่างประเทศเราไปดูกันหน่อยสำหรับร้านซีฟู้ดดังพาปูไปเดินเล่นจะถึงจะได้เนื้อแน่นๆยังไงไปชมกันเลยฮะเว็บไซต์ Matcha News นะครับได้มีการรายงานเมื่อวานนี้ว่าร้าน House of Seafood ในสิงคโปร์สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคปูและให้แก่ลูกค้าว่าจะได้ปูที่มีเนื้อแน่นๆด้วยการพาปูเนี่ยไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะปังโกในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาปูที่เห็นเนี่ยนะฮะเขาก็เลยพาไปเดินเล่นจริงๆภาพเป็นภาพของฟรานซิสอึ้งนะครับเป็น CEO ของ House of Seafood นะครับจูงปูเดินเล่นในสวนสาธารณะบังโกเคียงคู่กับคนทั่วไปที่เจอเดินจูงสุนัขถูกแชร์ไปมากมายบนโลกออนไลน์นะครับได้รับความสนใจอย่างมากทำให้มีเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะจูงปูเดินเล่นบ้างในอึ้งเนี่ยนะฮะก็ได้นำปูมาให้ผู้คนในสวนสาธารณะจูงเล่นเหมือนกันข่าวระบุว่าช่วงสถานการณ์โควิดนี้ทำให้ร้านอาหารหลายแห่งเงียบเหงารวมทั้งร้านของเจ้าตัวด้วยนะครับทางร้านเนี่ยจึงคิดหาวิธีทางที่ทำให้ปูเนี่ยไม่ได้ถูกขายออกไปให้มีความแข็งแรงและเนื้อแน่นมากขึ้นจึงได้พาปูออกไปเดินเล่นในช่วงนี้นอกจากนี้ทางร้านยังบอกด้วยว่าร้านเองเนี่ยก็รักปูเหมือนกับที่คนทั่วไปรักสัตว์เลี้ยงของตัวเองอย่างไรก็ตามนะครับการพาปูไปเดินเล่นครั้งนี้ยังไม่มีเสียงออกมาจากกลุ่มรักสัตว์ทั้งหลายว่าอย่างไรนะครับแต่ในการเปิดร้านในวันนี้เนี่ยอาจจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเพราะอยากจะรู้ว่าปูที่ผ่านการเดินเล่นในสวนสาธารณะจะมีเนื้อแน่นขึ้นจริงหรือไม่นะครับแหมนี่ก็เป็นเรื่องราวสำหรับกิมมิคของเจ้าของร้านนะครับที่จะให้ปูเนี่ยดูแข็งแรงและเนื้อแน่นออกมาแบบน่าจะอร่อยหวานกันเลยทีเดียวนะครับเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ